สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ลูกมาทำอะไรจ้าวันนี้มาขายมาล่าค่ะมาขายมาล่าใช่จ้าขายมากี่วันแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเมื่อวานขายดีไหมเมื่อวานไม่ดีเท่าไหร่เมื่อวานขายได้กินเท่าไหร่300ขายได้300บาทเนาะอ๋อวันนี้เปิดร้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดแล้วอ๋อนี่เหรอนี่เรามาล่าของหนูอ่ะนี่ครับอ๋อของที่ของมันน้อยเมื่อวานขายได้300บาทนี่เพราะทำไมขายน้อยเพราะอะไรไม่รู้ฝนตกเหรอฝนไม่ตกเมื่อวานมาตกแล้วนี่ครับร้านมาร่าเปิดแล้วนะฮะนี่น้องข้าวฟ่างนะครับหลังจากเลิกเรียนเนาะก็มาช่วยแม่ขายมาร่าใช่ไหมลูกค่ะลูกค้าจะมาช่วงเวลาที่เราแบบไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจขายก็จะมาอยู่แต่ถ้าวันไหนตั้งใจเต็มที่เลยไม่มีใครมีเพราะฉะนั้นก็คือเราตั้งเมื่อวานนี้ตั้งใจมากของเต็มเลยเหรอไม่มีเลยมา4-5คนแต่วันไหนที่ขายจะหมดแล้วจะมาเยอะนี่ครับขายมาล่าพอได้เงินไปโรงเรียนเนาะนี่ครับเมนูก็จะมีมาล่าแล้วก็นี่อะไรเนี่ยไก่ค่ะอันนี้หมูเนาะใช่ปะหมูไก่ไก่พันพอถาอันนี้มาล่านะครับย่างมาล่าอยู่โอ้โหเป็นเอ้าโอเคโอ้ย่างได้สวยมากนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยเอ้าลูกค้ามาซื้อทุกวันใช่ไหมมาซื้อทุกวันค่ะอร่อยไหมมาล่าเนี่ยอร่อยนะโอเคลูกค้า VIP นะวันนี้ก็เปิดขายเหมือนเช่นเคยครับแม่บ้านเพิ่นมาขายพอได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับให้น้องเขาฟังไปโรงเรียนนะฮะจะนี่ครับบรรยากาศการขายของของพวกเราวันนี้นะครับก็วันนี้ก็มาขายหลังจากหยุดไปกี่วันฟังไปอาทิตย์เดียวเองอ๋ออยู่ไปอาทิตย์นึงทำไมไม่ขายอ่ะเพราะอะไรตอนแม่กลับมาอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็ให้น้องสาวเปิดบินให้นะนี่อับดันบินให้ขับรถเล่นรอก่อนก็ได้นะโอ้รออยู่โอ้จ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มใช่ไหมลูกน้ำจิ้มหมาล่าใช่ไหมเนี่ยเป็นน้ำจิ้มหมาล่าทำหน้าคนเดียวนะไม่มีใครรู้สูตรแล้วแม่ก็ไม่รู้เหรอคิดคนขึ้นมาเองสูตรที่หนูคิดคนขึ้นมาเองเลยทำไมคิดคนมันยังไงเราเล่าให้พ่อฟังซิบอกแล้วจะเป็นนี่หรือเปล่าวันนั้นหนูคิดว่าหนูจะขายทีนี้แบบว่าพรุ่งนี้ขายหนูก็เลยโอเคคิดไปในหัวแล้วจะทำอะไรบ้างเพราะหนูรู้ว่ารสชาติมันออกมาจะประมาณไหนเพราะหนูก็คือคนชอบกินมาล่าอยู่แล้วและทีนี้ก็คือพอวันนั้นแม่บอกว่าทำน้ำจิ้มไม่ยากหนูก็โอเคปุ๊บไปทำแล้วก็ได้เลยคือไม่ชิมอะไรมากพอรู้อยู่แล้วรสชาติจะเป็นประมาณไหนอ๋อแล้วของเจ้าอื่นเป็นยังไงบ้างเหมือนของเราไหมคือมันต้องบอกกันเลยว่าทุกร้านมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันที่น้ำจิ้มเพราะฉะนั้นร้านเราก็ไม่เหมือนใครแล้วค่ะอ๋อของเราก็ไม่เหมือนใครเลยพูดอวยอย่างนี้แต่ว่าก็แล้วแต่คนจริงอะอร่อยนี่ฮะโอ้วันนี้มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกมาล่าฟังไปดูแล้วเดี๋ยวไม่นี่ครับบรรยากาศการขายวันนี้ฮะมีมาล่ามี
ไส้กรอกนะครับจ๊ะเอจ๊ะเอเบาเขาได้กับเบาด้วยเบา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 ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้ไม่นี่ไงแม่ซื้อให้ละ3ไม้แม่เหมาไก่ให้3ไม้เอาคนเติมหน้าหนูสวยๆตั้ง6คลิปนะพ่อชอบเอาหน้าหนูดุลูกชายมาแล้วนะฮะลงรายกลุ่มหมู่บ้านนะครับว่าเราขายของวันนี้แม่บ้านกำลังลงรายกลุ่มนะครับนี่ครับบรรยากาศการขายของวันนี้มาถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเพิ่งเดินทางมาจากศูนย์ช้างพรุ่งนี้พาลูกชายไปมหาลัยไปคุยกับครูนะลูกนะแล้วก็ตะเคียนธุระอะไรอย่างนะครับก่อนที่จะเดินทางไปศูนย์ช้างเนาะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครับแม่บ้านผมก็อาชีพเสริมเนาะระหว่างที่ยังไม่มีอะไรก็ขายอันนี้ไปก่อนนะครับยังไม่มีงานมีการเลยเป็นชิ้นเป็นอันก็ขายมาล่าไปก่อนกำไร100 200กำไร200 200 300ก็แบ่งๆกันไปให้หลานใช้ด้วยนะฮะมาให้ลูกไปโรงเรียนให้เขาฟังไปโรงเรียนด้วยนะครับมาร่ามาร่าสูตรน้ำจิ้มเฉพาะของน้องข้าวฟ่างครับบรรยากาศหมู่บ้านของเรานะครับยามเย็นนี่เป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหมดเนาะ169ห้องนะ96ห้องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ที่นี่มาน่าจะร่วม10ปีละนี่ฮะย่างแล้วก็เอามาทามาร่านะครับเราให้เข้ากันนะครับเอาผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนก็ได้ครับที่ปทุมธานีเนาะหมู่บ้านทัศนีนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีหลังสารกลางจังหวัดครับ